รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบ้านแสนสุขนะคะในเวลาไซ้ายๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เรื่องราวดีๆนั้นก็คือเกี่ยวกับเสียงดนตรีอันไพเราะนั่นเองนี่โอ๋หมายพี่เริ่มให้น้องกันเนี่ยไปเรียนดนตรีแล้วนะเริ่มเร็วจังเร็วอะไรอายุเท่าไหร่ขวบ4ขวบนี่ไม่เร็วหรอไม่เร็วเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเริ่มกัน 2-3 ขวบแล้วหรือเปล่าเขาเรียนอะไรอะคะก็ตอนนี้เนี่ยพอดีว่ามันมีเครื่องดนตรีฮิตชนิดนึงคุณผู้ชมก็ต้องรู้จักอูคูเลเล่เล็กๆเหมือนกีตาร์ตึ๊งตึ๊งเอออันนี้โอเห็นเหมือนกันนะใน YouTube มีเด็กคนหนึ่งเนี่ยเขามาเล่นคนเข้าไปดูเนี่ยเป็นล้านล้านคนเลยแสดงว่าเดี๋ยวลูกพี่นุ๊กอีกหน่อยเนี่ยนะนั่นแหละอนาคตอนาคตเลยโอเคแต่ว่าส่วนรายละเอียดโอ้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตามน้ำฝนไปเลยค่ะค่ะสนับสนุนโดยแสนสิริ Family Beautiful Community 365วัน360องศาความสุขที่ร้านอูกูคาเฟ่นั่นเองค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่รวบรวมอูกูเลเล่เยอะแยะมากมายเลยค่ะแอบบอกนิดนึงค่ะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านประจำของฝนด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฝนจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมารู้จักกับอูกูเลเล่กันค่ะอูคูเลเล่เป็นภาษาฮาวาเอียนความหมายของคำว่าอูคูเลเล่เนี่ยถูกแยกออกมาเป็น2คำก็คืออูคูซึ่งแปลว่าของขวัญหรือว่ารางวัล นั่นเองค่ะส่วนคำว่าเลเล่เนี่ยแปลว่าการได้มาดังนั้นเนี่ยเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันเนี่ยจึงแปลความหมายได้ว่าของขวัญที่ได้มานั่นเองค่ะอูคูเลเล่อาจเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่สำหรับใครบางคนแต่สำหรับนักดนตรีหรือว่าผู้คนอยู่ที่อยู่บนเกาะฮาวายนี้เนี่ยเจ้าอูคูเลเล่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่เสมือนศิลปะและวัฒนธรรมของชาวฮาวาเอียนเลยทีเดียวเครื่องดนตรีชนิดนี้จึงถูกเล่นในงานรื่นเริงต่างๆในทุกเทศกาลเลยค่ะหลายคนนะคะคิดว่าอูคูเลเล่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็กคล้ายกีตาร์ค่ะและอาจคิดว่ามันมีแบบเดียวแต่จริงๆแล้วอูคูเลเล่เขามี4แบบด้วยกันค่ะเริ่มต้นกับตัวนี้เลยนะคะก็คือโซปราโนนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็จะยอดฮิตมากๆเลยความยาวของมันก็มีประมาณ21นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีเสียงที่เพราะมากแล้วก็เด็กๆคนไหนที่อยากเริ่มต้นที่จะเล่นเนี่ยก็เลือกรุ่นนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนเสิร์ตค่ะใหญ่กว่าตัวนี้ขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้นะคะมีความยาวประมาณ23นิ้วค่ะรุ่นนี้ก็สำหรับคนที่เอาไว้ออกคอนเสิร์ตหรือว่าเล่นตามงานต่างๆก็นิยมที่จะใช้รุ่นนี้มากกว่าค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเทนเนอร์นั่นเองค่ะจะใหญ่กว่าตัวคอนเสิร์ตมีความยาวประมาณ26นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับตัวสุดท้ายนะคะคือบาริโทนนั่นเองค่ะสำหรับบาริโทนเนี่ยจะมีน้ำหนักที่หนักเกินไปแล้วก็ไม่นิยมเล่นเพราะตั้งสายยากนั่นเองค่ะก็สำหรับคนนะคะที่ชอบหันมาเล่นอูคูเลเล่นะคะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่เล่นดนตรีได้ง่ายมากแล้วก็เด็กๆคนไหนเนี่ยที่อยากเริ่มต้นเล่นดนตรีนะคะก็หันมาเล่นอูคูเลเล่นะคะเพราะว่าเสียงมันเพราะแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทุกเพศทุกวัยนะคะแม้แต่โอ้โหลูกพี่นุชเนี่ยก็ยังจะชื่นชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวของดนตรีเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะคะช่วงท้ายรายการค่ะช่วงทอล์กนั่นเองจะมีคุณครูนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับทักษะในเรื่องของการเล่นดนตรีนะคะหรือว่าคนจะเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะพี่นุชขาเห็นของตกแต่งบ้านเต็มโต๊ะไปหมดเลยเนี่ยก็จะเอามาให้โอช่วยเลือกไงพอดีเนี่ยพี่อยากจะให้ของขวัญเพื่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ไปงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เข้ามาเขาเป็นลูกบ้านของแสนสิริไงจ๊ะทีนี้ว่าจะไปคราวนี้จะเอาของขวัญให้เขาอ้าวแล้วทำไมไม่ชวนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็แหมไม่อยากรบกวนงอนเนี่ยต้องดูแลสามงสามีอะไรนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องงอนไม่ต้องงอนเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาฝากนะจ๊ะ
กหนึ่งกิจกรรมดีๆจากแสนสิริ Family กับงาน Housewarming Party หรืองานทำบุญที่แสนสิริจัดให้กับลูกบ้านล่าสุดที่หมู่บ้านสรานสิริประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ครับโดยในงานมีพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมร่วมทำกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นมุม DIY Workshop กับการแต่งหน้าคัพเค้กมุม Playground กับการเล่นเกมวีและมินิเกมชิงรางวัลสนุกๆโซน Good Market ที่ให้ช้อปผักและผลไม้ไปทานที่บ้านได้อย่างจุใจพร้อมได้ร่วมทำบุญบริจาคส่งต่ออิ่มนี้เพื่อน้องแด่มูลนิธิเสริมกล้านอกจากรอยยิ้มและความประทับใจของผู้ร่วมงานในครั้งนี้แล้วนั้นทุกคนก็ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่อบอุ่นและอิ่มเอมไปด้วยความสุขแบบแสนสิริแฟมิลี่ที่เขาตั้งใจมอบสิ่งดีๆให้กับลูกบ้านแบบนี้เสมอๆเลยล่ะครับฉันคนนี้ตลอดไปไม่ว่าพรุ่งนี้จะดีหรือร้ายสักเพียงไหนเป็นไงจ๊ะบรรยากาศเพียบเต็มอิ่มไหมล่ะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องเลยค่ะพี่นุชขารสมากจริงๆเลยนะคะลูกบ้านของแสนสิริเนี่ยเวิร์กเนาะพอซื้อบ้านเนี่ยใช่อบอุ่นมากเลยเขามีกิจกรรมดีๆให้กับลูกบ้านเสมอเลยเนาะแสนสิริเนี่ยใช่ค่ะแล้วพี่นุชว่าแล้วก็ตัดสินใจเอาเช่นนี้ดีกว่าก็โอเคนะคะสวยงามแล้วเขาก็ใช้ประโยชน์ได้เนาะใส่ของรักได้โอเคแอบซ่อนโอเคค่ะพี่นุชเลือกได้แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้านะคะตามน้องชมพู่ไปจับจ่ายกันพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเจอกันค่ะ